ลับมาช่วงนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับมาดูเซตช่วงเย็นนะคะยังคงติดลบอยู่แล้วก็วอลุ่ม 56,000 ค่ะพี่นิพนธ์ครับก็ตลาดผันผวนนะก็เป็นยืนยันว่าเป็นขาลงนะขาลงค่ะแต่บริเวณแนวรับสำคัญเป็น 1,300 ที่บอกไว้นะค่ะว่ามันก็มีระยะสำคัญนะครับจังหวะพอดีกับฟิวเจอร์ดาวโจนส์รีบาวนะครับค่ะก็ต้องดูว่าเขาเล่นตามดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์มันรีบาวนะเราต้องย้อนกลับไปว่าเส้นหลุดมาแล้วนะ341เนี่ยดังนั้นการจะรีบาวกลับไปถึงแถวนั้นก็เกิดขึ้นได้นะเนื่องจากว่ามันเป็นการผันผวนนะค่ะแต่สุดท้ายก็คือว่ามันจะต้องรับให้อยู่ที่1,301นะวันนี้ก็ถือว่ารับอยู่ใช่ไหมรับอยู่เพราะว่ายังไม่หลุดนะก็ถ้าเราดูก็จะมีหุ้นปูนใหญ่ขึ้นมาอินทัชขึ้นมาวานขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับค่ะก็เป็นการที่มี KBank SCB นะฮะ BBL มีหุ้นธนาคารประคองขึ้นมาค่ะพี่คือเวลามันเป็นขาลงเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลงสลับรีบาวค่ะนะครับแต่ที่มันสนุกก็คือเมื่อเราคุยกันคุณม่อนมาตลอดของวันนะค่ะก็มีคนอยากช็อตเราบอกว่ามันช็อตไม่ได้นะช็อตมันต้องกลางวันแต่มันช็อตไม่ได้เพราะว่า120นาทีเนี่ยอินดิเคเตอร์มันอยู่ต่ำนะฮะมันเป็นโอเวอร์โซเห็นไหมครับเด้งใส่หน้าเลยเห็นไหมฮะค่ะพี่เด้งขึ้นมาเยอะนะนะครับเปิดมานะครับตอนบ่ายนะฮะโอเล่นกันแบบเปิดมา8.5เด้งขึ้นมา8.75นะฮะ8.74.8 20จุดเลยนะค่ะพี่เพราะนั้นมันคือเด้งช็อตนะมันเป็นเด้งช็อตแต่มันเป็นเด้งช็อตแล้วก็ถามว่าพรุ่งนี้เด้งต่อได้ไหมเด้งต่อได้พรุ่งนี้เด้งต่อได้ เด้งต่อได้ค่ะพี่เด้งต่อได้หุ้นเนี่ยนะครับเมื่อกลางวันเราดูไปเยอะนะค่ะแล้วก็เฉลยไปเยอะนะว่าหุ้นตัวไหนมันเป็นขาลงแล้วตัวไหนเป็นขาขึ้นตัวไหนยังเป็นขาขึ้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยค่ะแล้วมันผสมประสานจะมาเป็นเซตยังไงนะมันต้องไปดูรายละเอียดคำตอบก็คือว่าแบบใดถ้าหุ้นน้ำมันมันยังไม่ลงนะค่ะเราจะไปบอกว่าให้เซตมันหลุดลงไปแรงๆมันไม่ใช่ค่ะภาพที่มันออกมาก็จะเป็นหุ้นโดเมติกเพลย์หมดเลยนะฮะคือหุ้นในประเทศนะครับที่ดูกราฟไม่ดีดูกราฟไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นหุ้นปตท.ปตท.สผ.เนี่ยมันยังดูดีอยู่นะฮะมันยังไม่ลงนะครับไม่ลงเอาว่าถ้าเราใครเชียร์เซตขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่านะครับต้องบอกว่าต้องทำยังไงนะครับทำยังไงสัปดาห์นี้นะครับมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับใครจะทำขึ้นก็ต้องทำนะก็คือเงื่อนไขว่าขึ้นได้แต่ต้องไม่อยู่รุ่มนะขึ้นได้โวลุ่มต้องน้อยเท่านั้นนะครับนะครับเพื่อที่จะไม่ยอมลงนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะฮะต้องทำไปปิดที่นะครับ1359 1359คนไม่อยากให้หุ้นลงก็ช่วยกันทำให้มันขึ้นไปที่1359นะครับค่ะนะครับแล้วยังไม่จบอีกถ้าอยากให้ขึ้นต่ออีกสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้ต้องทำให้ปิดได้ที่1401ฮะสิ้นเดือน1401สิ้นเดือนนี้ก็จะมีสัปดาห์หน้าจะมีอีกใช่ไหมครับค่ะก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าจะทำพรุ่งนี้ให้มันขึ้นไปค่ะครับปิดที่1359คุณก็ต้องมีเงินพอที่จะทำต่อเนื่องจะถึงสิ้นเดือนนะให้ขึ้นไปปิดที่1410ถึงการทำของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จว่าหุ้นจะกลับมาถึงมาขึ้นได้ค่ะโดยการขึ้นต้องห้ามมีหัวลูกถ้ามีไม่ถึงว่า6-7 หมื่นล้านเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมฮะดูแล้วถ้าน่าจะเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้เหรอคะพี่นิพนธ์น่าจะยากเนี่ยเพราะว่า1410เนี่ยมันเอกอีกเท่าไหร่ฮะอีกสัก84จุดใช่ไหมค่ะ84จุดก็ไปใน3-4วันก็วันละ20จุดนะพรุ่งนี้ต้องขึ้น32จุดเพื่อทำกราฟวีคให้ได้ก่อนนะค่ะนะครับถ้าทำได้อะหุ้นจะขึ้นได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะลงไปทดสอบ1,300 1,266 1,200 1,150ค่ะครับสรุปว่านะครับการรีบาวด์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่แต่ในขาลงอ่ะเวลามันลงนะค่ะ
มันจะผันผวนแบบไหนนะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยก็ต้องไปดูเป็นหลายตัวนะไปว่าเป็นยังไงก็ต้องว่าไปแล้วก็บอกแล้วหุ้นเล็กมันจะขึ้นอะไรทำนองนี้นะอาจจะสลับตัวสลับกลุ่มมันเป็นหุ้นเล็กมันไม่สนใจหรอกนะตัดใจเซ็ตยังไม่ตายอ่ะหุ้นเล็กมันก็ยังขึ้นแล้วมันอยู่นะฮะอันนี้มาดูทีเฟกได้ค่ะทีเฟกก็คือเราดูตัวเอ็มละกันได้ค่ะคือเมื่อวานใครช็อตมายังกำไรอยู่ถูกไหมกำไรอยู่นะครับทีนี้เล่นทีเฟกมันต้องมีระบบนะค่ะนะครับโดยเมื่อตอนกลางวันนะครับท่านดูทีเฟกนะเราดูตัวเอ็มละกันนะฮะดูตัวเอ็มเป็นคือมันเปิดแกลบมาเมื่อเช้า1873ใช่ไหมค่ะแกลบนี้มันห้ามปิดนะห้ามปิดมันปิดมาหนึ่ง875มันปิดแล้วไงปิดมันก็รีบาวได้อยู่ถูกไหมครับก็ที่บอกว่าพรุ่งนี้เช้ามันจะรีบาวได้แต่เส้นเทียนของเดย์น่ะเป็นโดจิค่ะเป็นโดจิวิจิที่เขาคาดหวังนะคาดหวังว่าคืนนี้ดาวโจนส์จะวิ่งขึ้น แสดงว่ามีอินไซด์แล้วล่ะว่าคืนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมีข่าวเลยไม่รู้แหละแต่ทำให้ดาวโจนส์คืนนี้น่าจะเขียวนะครับเพราะนั้นคนที่เล่นเร็วจริงๆนะก็คือตอน 864.9 865เนี่ยคุณต้องปิดก่อนนะครับเพราะช่วงเปิดมาช่วงบ่ายมันเป็นทั้งเขียวนอกไหมฮะแล้วก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซที่เราเตือนไว้ก่อนที่ตลาดจะปิดถูกไหมครับค่ะพอเปิดตลาดมาบ่าย2มันเป็นทั้งเขียวเป็นเขียวนะทั้งเขียวเลยเพราะนั้นถ้าใครช็อตล่างเนี่ยเอาว่าใครช็อตมาจากข้างบนเนี่ยถือต่อไปนะบนไม่ถือว่าบนเหนือ900แล้วกันนะครับล่างนี่ไม่ถือว่าเพิ่งช็อตเมื่อวาน891ใช่ไหมค่ะแต่ก็หนึ่งถ้าคุณเล่นล่างเนี่ยนะมีคนถามว่าช็อตล่างแล้วถือได้ไหมผมบอกว่าถือไม่ได้นะเพราะคุณมาช็อตล่างเนี่ยนะครับแล้วเข้าเขตโอเวอร์โซนะของไทม์เฟรมที่เราใช้อยู่เนี่ยอันนี้คุณต้องเล่นแบบสั้นสมมติคุณปิดไปนะปิดไปที่นะครับเย็นเนี่ยคุณถ้าคุณจะปิดอ่ะคุณต้องปิดนะก็คือถ้าใช้ไทม์เฟรมเล็กช่วยนะมันก็จะแถว861ทุกหนึ่งเนี่ยคุณต้องลองโพสไปก่อนแล้วคุณรอช็อตใหม่ซึ่งคาดว่านะพรุ่งนี้เช้าจะมีเด้งพรุ่งนี้เช้าจะมีเด้งมีเด้งช็อตส่วนคนที่ช็อตมันจะ891จะเอาต่อไหมเอาต่อค่ะมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะว่าจะลงอีกนะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับต้องบอกว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับเพราะว่ากำลังจะเกิดกับ MACD จะหลุดสูงลงไปซึ่งอาจจะไม่หลุดนะคำว่าไม่หลุดเนี่ยคือไม่ถึงว่าวันนี้คุณทำขึ้นนี้พรุ่งนี้คุณต้องงัดขึ้นไปนะแล้วปิดที่1356นะถ้าทำได้นะคุณจะกลับขึ้นไปนะค่ะพี่ต้องบอกแบบนี้นะว่าคุณจะพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่มันออกมาก็คือว่าวอลุ่มตลาดมันไม่ได้เยอะถูกไหมค่ะมันก็สามารถที่จะดึงกลับขึ้นไปได้ได้กลับไปที่ถึงไหนระบบไม่ได้พอระบบบอกว่า899ก็กลับไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีปัญหาว่าแถวนี้จะทำไงนะครับใครฟังพี่มาจัดต่อของวันพี่ก็ห้ามเลยว่าอย่าช็อตถูกไหมใช่ค่ะช็อตไม่ได้มันช็อตไม่ได้เพราะว่ามันเข้าเขตโอเวอร์โซยังไงเนี่ยมันมีโอกาสแล้วแท่งเทียน120นาทีมันเป็นแท่งเล็กถูกไหมฮะค่ะมันเป็นโดจิอ่ะโดจิเพราะนั้นคนเทรดเนี่ยสั้นเนี่ยคุณต้องปิดไปแล้วถูกไหมครับแล้วรอช็อตผมสรุปไปอย่างนั้นแต่891เนี่ยช็อตมาเมื่อวานเนี่ยคุณปิดไปครึ่งไหมปิดไปครึ่งไหมเพื่อรักษาความรู้สึกอ่ะแต่จริงๆอ่ะคุณควรจะปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมค่ะแต่ถ้ามารอปิดตรงนี้มันก็เหมือนว่าให้พี่เล่นให้ไงอ๋อเราไม่มีหน้าที่เล่นให้เราไม่ได้หน้าที่มีหน้าที่บอกว่ากลยุทธ์จะต้องทำยังไงนะครับซึ่งถ้าปิดคุณต้องปิดที่865เนี่ยคือไม่ถึงว่าช้าสุดแล้วคุณต้องปิดไปไปถึงว่าใช้ทำเฟรมที่120นาทีเนี่ย865เนี่ยคุณจะต้องลองโพสต์และรอช็อตนะถ้าคุณปิดไปครึ่งนึงพรุ่งนี้เด้งอีกใช่ไหมค่ะคุณถือไว้แล้วคุณรอไอ้ครึ่งที่คุณปิดคุณรอช็อตใหม่เห็นไหมครับว่ากลยุทธ์มันมีหลายแบบมาก มีหลากหลายมากนะเพราะตอนนี้กลายว่าคนที่ช็อตมาจาก891บางคนปิดไปแล้วใช่ไหมค่ะบางคนปิดแล้วไม่รู้จะทำไงต่อบางคนก็คือยังไม่ได้ปิดจะเอาไงดีใช่ไหม บางคนก็อยากถือยาวมันทำได้หมดเลยนะครับถ้าอยู่ฝั่งช็อตพอเข้าใจไหมครับค่ะพี่มันไม่ใช่ลองอ่ะมันยังเป็นฝั่งช็อตอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารอเด้งช็อตใช่ไหมครับเนี่ยคือความหมายคำว่าเด้งช็อตตั้งแต่ตอนกลางวัน
เนี่ยเด้งแล้วนะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าเด้งแล้วค่ะนะพี่ก็คือช็อตไหมล่ะถ้าเรามองว่ามันมีโอกาสเนี่ยจะลืมว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์เป็นดาวโจนส์ยังไม่หลุดนะเราหลุดนะเราหลุดเทรนมานะครับไอ้ตรงเน็กไลน์ที่เราพูดถึง891เมื่อวานดาวโจนส์ยังไม่หลุดนะดาวโจนส์ยังไม่หลุดนะครับค่ะแต่เราหลุดมาก่อนเขานะฮะแต่เราก็ไปเล่นตามดาวโจนส์อีกแล้วพอเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะตลาดมันจะผันผวนเนี่ยตลาดจะผันผวนคุณจะตามเขาก็ตามไม่ตลอดคุณจะอะไรก็ไม่รู้คุณก็อ่อนแอกว่าเขาแต่คุณจะไปเล่นตามเขาคุณในตลาดเขาไม่เหมือนเขาใช่ไหมค่ะคุณเล่นตามเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่สรุปว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็ช็อตมา891ก็ปิดไปครึ่งนึงนะฮะครึ่งนึงก่อนแล้วกันเนาะใช้เดินสายกลางเดินสายกลางไปเพราะว่าไอ้ตัวแก็บเมื่อเช้าที่เปิดเนี่ยนะฮะ873เนี่ยนะฮะมันห้ามเห็น 873.1 อ่ะค่ะคือถ้าเห็นแล้วมันบอกว่ามันมีโอกาสรีบาวด์ต่อไปอีกนะฮะครับซึ่งก็ถามว่าถึงไหนอีกมันบอกไม่ได้นะมันไป889ไว้แล้วนะนี่คือขาลงนะขาลงนี่เป็นแบบนี้นะค่ะพี่ถ้าขาขึ้นจะไม่แบบนี้นะอันเนี้ยเป็นขาลงแสดงว่าถือไว้ครึ่งแล้วกันที่ช็อตมานะฮะหรือว่าจะถือต่อไปก็ได้นะครับจะถือต่อไปก็ได้แต่ไม่ลองนะคะแต่ไม่ลองนะส่วนคนที่ช็อตมาจากข้างบนพอเจอแล้วไปเจอจริงแล้วนะฮะไปเจอเด้ง20 25จุดจริงแล้วเฉยใช่มั้ยตอนนี้ก็คือ855เด้งมา20จุดเฉยค่ะก็เฉยต่อไปคนรันทิงก็ถือต่อไปไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับจะไปเป็นทองคำทองคำยิ่งเมื่อกลางวันก็อธิบายไปเยอะนะทองคำค่ะนะครับว่าทองคำก็ในวีคยังดูดีอยู่ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับแล้ววีคเนี้ยถ้าปิดแบบเนี้ยวีคหน้าก็จะขึ้นต่อครับส่วนในเดย์นะครับเป็นแท่งแดงและแท่งนี้ก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพราะถ้าดูใช้ไทม์เฟรมเดย์นะก็ต้องดูจนกระทั่งนะฮะมันเพียงแต่บอกว่าการที่มันขึ้นมาจาก 1,700 เนี่ยขึ้นมาประมาณ75เหรียญเนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงต้องไหมฮะค่ะมันต้องการปรับฐานนะฮะปรับฐานเพื่อรอเส้นแนวรับให้ขึ้นมาซึ่งเส้นแนวรับอยู่ที่1745เพื่อที่จะขึ้นต่อนึกออกไหมฮะค่ะเพราะนั้นการลงไปแถว1750อะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคือลงได้นะ1755อะไรเงี้ยลงได้นะอันนี้1762ใช่ไหมค่ะแต่ยังไม่เสียทรงของการขึ้นนึกออกไหมฮะยังไม่เสียทรงยังขึ้นต่อยังขึ้นต่ออยู่เออตรงนี้ก็ไปดูเองมันจะทำอะไรยังไงค่ะพี่แต่ถ้าจะบอกว่าเอ้าลองเลยตรงนี้ชอบเลยนะมันไม่ใช่ไงใช่ต้องไปถามคนอื่นเราไม่ได้สไตล์แบบนั้นนะครับค่ะนะครับก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับเห็นมีคำถามมาค่ะพี่นิพนธ์ถามว่าปิดแล้วรอชอตไม่มีเกินเท่าไหร่คะผมว่านะคนรู้เนี่ยตัดสรู้เลยมันจริงๆแล้วใครเรียนแล้วสิบหนึ่งแล้วจะรู้ว่ามันไม่มีใครรู้นะฮะค่ะมันไม่มีใครรู้จริงๆแต่ถ้าจะให้รู้ก็คือแบบเมื่อกลางวันเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยอย่าไปช็อตนะแถวเนี้ยมันเด้งใส่หน้าได้ถูกไหมคราวนี้พอช็อตเสร็จแล้วมาถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเด้งไปเท่าไหร่อันเนี้ยบอกไม่ได้นะไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าเป็นช็อตแต่บอกไม่ได้แต่มันจะไปบอกได้ตอนที่มันเกิดค่ะยังเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะครับจริงๆผมก็มีคุยกับลูกศิษย์นะถ้าไปขอดูเขาก็ได้นะผมเขาถามว่าผมก็จะบอกไปบอกว่าเนี้ยว่าตรงเนี้ยนะครับให้คุณดูแบบนี้นะถ้าคุณจะเอาสั้นเนี่ยให้คุณดูตรงนี้นะนะครับอย่างตัว M 20นะฮะผมก็จะบอกเข้าไปว่าให้คุณดูที่864อ่ะถ้า864มันผ่านเนี่ยให้คุณติดก่อนถูกมั้ยฮะค่ะเพราะนั้นเค้าเรียน461มาอ๋อเค้าเข้าใจแล้วว่าอ๋อแท่งเทียนมันเปิดพอตลาดมันเปิดโดดลงไปตอนบ่ายใช่มั้ยครับค่ะแล้วมันก็มีแท่งเทียนแท่งแรกใช่มั้ยซึ่งเป็นแท่งเขียวขึ้นมา1แท่งเพราะนั้นถ้าบ่าย3เนี่ยมันสูงกว่า 864.9 เนี่ยอันนั้นก็คือเป็นจังหวะที่เขาทำค่ะใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสมัยก่อนที่เขามีภาคหุ้นนะ คงได้ยินพี่ภาคนะบอกว่าตัวนี้ต้องลองอะไรเงี้ยนะมันต้องบอกนะแต่มันบอกไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้เองนะใช่ค่ะนะครับแต่ยังไม่ใช่โอเพนหรอกนะ อาจจะเป็นการปิดช็อตที่ช็อตมาค่ะรอช็อตใหม่ที่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับในทฤษฎีเลยก็บอกว่าไม่น่าจะเกิน889บอกได้แค่นั้นนะค่ะบ
บอกได้แค่นั้นจริงๆน่าจะ883เออน่าจะ883 88อะไรได้หมดเลยนะค่ะอย่าดูถูกหุ้นตอนนี้ครับโดยเฉพาะที่มันเป็นขาลงมันจะเหวี่ยงแรงครับอันนี้ผมตอบแล้วนะครับค่ะนะครับอันนี้ผมตอบแล้วนะครับว่าถ้าปิดชั้นแล้วไปรอตรงไหนอันเนี้ยนะคนมีระบบจะรู้นะฮะถ้าเราดูแท่งเทียน2แท่งยังไงใน120นาทีแท่งเทียนมันจะเร็วที่สุดที่มันบอกถ้ามันทำไฮไฮไฮโลยังไงแล้วคุณจะทำอะไรค่ะนะครับก็เป็นกระบวนการที่เขาเรียกกลยุทธ์ที่เข้าทำที่แบบว่ามีหลักการมีระบบถ้ามันมาแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้มาแบบนี้ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าจะเทรดสั้นก็ต้องยิ่งใช้เครื่องมือหรือว่าใช้ระบบของแท่งเทียนเนี่ยให้คล่องมากๆอันนี้ต้องอยู่ในสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งค่ะสอนได้สี่บวกหนึ่งเท่านั้นก็คือว่าระบบแท่งเทียนต้องแบบเพ่อ่านแท่งเทียนออกเลยว่าช้าเป็นงี้แล้วจะต้องเป็นอะไรนะอย่างวันนี้เราเห็นแท่งเทียนของเซ็ต50เป็นโดจิใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องบอกเลยพรุ่งนี้ช้ามันจะโดดขึ้นนะพรุ่งนี้ช้ามันจะปิดขึ้นต่อนะค่ะเราต้องเชื่อมันนะนะครับแล้วมันเป็นบริเวณหน้าเชื่อคือบริเวณแนวรับถูกไหมแนวรับด้วยมันเป็นแนวรับสำคัญนะครับพี่ให้ไป846กับเมื่อเช้ามันลงไป849ใช่ไหมใช่ค่ะมันลงไปที่855นะฮะแนวรับที่เมื่อกลางวันที่เราให้ไปมันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่นะฮะมันมี846นะฮะค่ะนะครับมี846อ่ะที่อยู่ใกล้สุดคือ846มันก็ลงแค่855แล้วมันก็ความ855มาเราก็ต้องระวังแล้วว่าเป็นแท่งเขียวใช่ไหมค่ะเพราะเป็นแท่งแดงมาตลอดพอเจอแท่งเขียวเราต้องระวังแล้วแล้วก็พอระวังพอมันเบรกนะฮะพอมันเบรกเข้าไปที่864.9กับ865เนี่ยเราก็เข้าไปทำค่ะอันนี้ไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาที่หลังมาพูดนะคือระบบก็สอนไว้อย่างนี้กันจริงๆนะครับผมว่าทีเอ็มเลิกได้แล้วเรื่องก็จบแล้วเขาพูดลูกเข้าตลาดแล้วมันจบแล้วค่ะเขาเล่นมาแล้วเขาก็เปิดแล้วว่าเขาทำอะไรไงมันก็จบเรื่องแล้วนะ STA ถ้าไม่มีเรื่องนี้ STA มันไม่ขึ้นมาอย่างนี้หรอกถูกไหมธุรกิจก็ไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ซูเปอร์สตาร์ที่ไหนหรอกเคยมีเรื่องของบริษัทที่ทำถุงมือยางเนี่ยที่เป็นเป็นดราม่าของตลาดหุ้นไทยนะค่ะพี่สมัยก่อนมีอยู่ตลาดนึงมีอยู่บริษัทนึงอ่ะดราม่าเจ๊งกันทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรนะเพียงแต่ว่ามันมีโควิดมันก็เลยดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เขาปรับปรุงมาจากการซื้อขายยางมาเป็นทำอย่างนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมมันก็คือดีขึ้นเขามาถูกทางในช่วงขณะหนึ่งแค่นั้นเองนะครับรอจะเปิดลองครับพรุ่งนี้มีโอกาสไหมครับรอจะเปิดลองไม่มีนะฮะเราไม่ของเราจะเป็นช็อตอยู่รอจะเปิดลองทำไมของเราเป็นช็อตอยู่เรายังไม่เปิดลองเราจะเป็นเด้งช็อตอยู่ค่ะนะครับนี่ค่ะว่าถ้าเซ็ตเป็นขาลงจะลงได้ถึงเท่าไหร่คะเรายังไม่ต้องรู้คือถ้าใครฟังเอางี้ฟังเทปตอนกลางวันเอาเทปไปเลยแล้วก็จะรู้ว่ามันยังไม่ได้เฉลยมันยังไม่เฉลยจริงๆนะครับว่ามันจะลงไปเท่าไหร่แต่ถามว่า 50% น่ะมันน่าจะออกทางลงมันน่าจะจบขาขึ้นไปแล้วนึกออกมั้ยฮะค่ะแต่มันไม่ใช่ 70% 90% น่ะนะครับว่าตลาดเนี่ยคือมากกว่า 50% อาจจะ 51% เนี่ยก็น่าจะบอกได้ว่าเซ็ตมันน่าจะจบขาขึ้นไปแล้วนะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้โชว์ค่ะนะครับก็คือว่าถ้าเซ็ตยังไม่หลุด 1,003 เนี่ยนะฮะหรือ1285ลงไปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับมันก็จะบอกไม่ได้แต่ผมจะอธิบายไว้ชัดว่าแต่เราขายหุ้นมาก่อนแล้วค่ะแล้วเราแค่มารอดูแพทเทิร์นตรงนั้นน่ะนะครับว่ามันรออีกแค่2วันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นแล้วนะต้องดูอะไรดูเครื่องมืออะไรดูยังไงนะฮะซึ่งแนวโน้มอ่ะมันมีโอกาสสูงมากเพราะว่าเราก็เปิดดูหุ้นขนาดใหญ่แต่ละตัวคือมันหลุดไปแล้วค่ะพี่ CPO อะไรพวกนี้มันหลุดไปแล้วนะฮะมันมีหุ้นน้ำมันที่มันยังไม่หลุดอ่ะนะครับซึ่งมันก็ราคาน้ำมันมันค้างอยู่ข้างบนมันก็ทำให้เชนจะไม่ลงแต่ถ้าเราตัดหุ้นน้ำมันออกไปเลยเอาอย่างนี้ค่ะเอาหุ้นน้ำมันออกไปแล้วไม่เอามาคำนวณเซ็ตอ่ะเช็ดหลุดไปแล้วฮะชุดเช็ดจะลงไปทำยูโรค่ะตอบได้แค่นี้ค่ะพี่คือสามารถอธิบายได้แบบนี้นะฮะอย่าไปดูเช็ดมากนะฮะค่ะดูเพื่อนเป็นรายตัวรายกลุ่มไป
ที่แนะนำเนี่ยเป็นกราฟรอจะแถว28 30ก็น่าจะทยอยซื้อนะแถวนั้นลงไปน่าจะมีรีบาวด์ให้คุณอย่างน้อย 10% นั่นแหละ 20% นะกราฟ28 30อ่ะก็น่าจะโอเคนะค่ะเงินนอกจะเข้าอีกไหมก็ต้องบอกเดิมเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกไม่เข้าทำไมไม่เข้าเป็นบาทแข็งก็ไม่เข้าครับเงินบาท 3.250 แล้วตอนนี้เงินบาท 3.40 แต่เขาไม่เข้าฮะเขาเข้าตรงเงินบาทอ่อนฮะค่ะเขาไม่เข้าแล้วที่ผ่านมาค่ะพี่นิพนธ์ก็เขาเข้ามาแล้วไงเขาเห็นไปแล้วก็เงินบาทที่แข็งเนี่ยเขาเข้ามาไงค่ะเห็นไหมครับพอเงินบาทแข็งแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินออกไงเขาก็เริ่มขายหุ้นแล้วเอาเงินออกไงค่ะเขาก็ได้จากอัตราแลกเปลี่ยนไงไม่ต้องไปกังวลว่าฝรั่งขาดทุนหุ้นนะค่ะเขาไม่ได้ขาดทุนนะเขากำไรจากทางแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเขาช็อตฟิวเจอร์มาคู่กับทางการไม่ได้ทำให้ทางไม่ได้ถ่ายขาดทุนทางแลกเปลี่ยนรู้ไหมฮะเขามาเอากำไรจากทางแลกเปลี่ยนในตลาดฟิวเจอร์นะครับเขาไม่ได้ทำกำไรจากหุ้นแต่เขาไม่สามารถเอาเงินมาฝากไว้เฉยๆเพื่อกินทางแลกเปลี่ยนใช่ไหมค่ะเขาต้องไปซื้อพันธบัตรนะครับไปซื้อหุ้นกู้หรือเอามาซื้อหุ้นใช่ไหมเพื่อเป็นทางผ่านของเงินว่าเข้ามาทำอะไรมาทำธุรกรรมอะไรค่ะถ้าฝากเงินได้บัญชีละ300ล้านบาทมันกระจิบกระต้อยก็ต้องเอามาซื้อหุ้นพอซื้อหุ้นปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วเขากำไรจากค่าเงินนะครับจับ32ลงมา30เขากำไรจากค่าเงินเยอะนะค่ะเพราะว่าไอ้ Forex อ่ะมัน200เท่านึกออกไหมฮะเขาจะกำไร200เท่าจากค่าเงินที่เขาเข้ามาแต่ละรอบค่ะพี่นิพนธ์ซึ่งถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นผลในผลขาดทุนผลธนาคารในประเทศไทยค่ะกลายว่าแบงก์ชาติขาดทุนเนี่ยจากตรงเนี้ยจากตรง forward ตรงที่ swap หรือตรงเนี้ยนะจะไปโดนตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาป้นเป็นรอบๆนะซึ่งธนาคารในประเทศไทยก็ไม่มีเครื่องมืออะไรนอกจากที่จะต้องดันให้ค่าเงินบาทมันแข็งมันอ่อนใช่ไหมค่ะธนาคารในประเทศไทยก็ต้องไปทำไงอ่ะต้องการให้บาทออกต้องขายบาทใช่ไหมค่ะพี่ขายบาทแล้วซื้อดอนใช่ไหมก็ข้างทางเขาใช่ไหมค่ะเขาก็ขายดอนแล้วเขาซื้อบาทเนี่ยมันก็ทำตรงข้ามกันเนี่ยค่ะค่ะสุดท้ายพอเข้ามาเยอะๆตึ้งๆแบงค์ชาติก็ขาดทุนไงเขาต้องการให้เงินบาทออกก็เข้าไปรับค่ะพี่มีฝนถูกไหมคืออย่างนี้ฝรั่งไม่ได้มีเป้าหมายเข้ามาเพื่อที่เอากำไรจากตลาดหุ้นฮะค่ะเอาจากตลาดเงินฮะจากตลาดเปรียบครับก็ปีนี้เอาไปตั้งหลายแสนล้านแล้วซึ่งจะไปโทษธนาคารประเทศไทยนะธนาคารไทยก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่มีเครื่องมืออื่นนะค่ะพี่นิพนธ์ทำได้อย่างเดียวก็ธนาคารไทยต้องทำ QE ไปแล้วเอาเงินทุนสำรองสุดเกินเนี่ยนะครับออกมาเงินบาทจะอ่อนเองค่ะนะครับซื้อพันธบัตรเลยปูนใหญ่นะฮะของบริษัทนะฮะบริษัทที่ดีๆของบ้านเรานะค่ะเข้าไปซื้อเลยนะฮะพอไปซื้อก็ต้องลดทุนสำรองระหว่างประเทศลงใช่ไหมค่ะเพราะประเทศเราที่เงินบาทแข็งเนี่ย มันแข็งเพราะว่าคุณมีส่วนเกินของทุนสำรองเนี่ยมากเกินไปค่ะพี่คุณก็ลดโดยการที่ไม่เอาเงินสดไปซื้อพันธบัตรต่างประเทศก็มาซื้อพันธบัตรของในประเทศปฏิบัติในประเทศเนี่ยมันเป็นพันธบัตรของบริษัทที่คุณคิดว่ามันมั่นคงใช่ไหมค่ะเพราะถ้าบริษัทแบบนี้มันเจ๊งอ่ะปูนใหญ่เจ๊งอะไรเจ๊งพวกนี้นะประเทศมันก็เจ๊งอยู่แล้วถูกไหมคุณก็เอามาซื้อเอามาเลยทำ QE เลยซื้อเนี่ยมาซื้อหุ้นกู้เลยของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศได้ผลตอบแทนสูงกว่าด้วยใช่ไหมค่ะเนี่ยไม่ต้องไปทำแบบวิธีการเก่าๆช็อปโลนอะไรโบราณเนี่ยโอ้ได้ค่ะวันนี้ได้คือต้องเล่นให้มันตรงๆเลยนะครับแล้วพอทุนสำรองระหว่างประเทศมันลงมาเหลือน้อยใช่ไหมครับค่ะเพราะคุณเอาเงินไปลงทุนในตราสารที่ไม่ใช่พันธบัตรต่างประเทศเขาไม่ถือเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเงินบาทก็อ่อนเองอ่ะค่ะมันบาทอ่อนเองแล้วเจ๊งไหมไม่เจ๊งไงอ่อนไปมันก็ดีไงเราก็ไม่เจ๊งถูกไหมครับเพราะเราถือหุ้นกู้ชั้นดีของบริษัทชั้นดีในประเทศไงค่ะพี่ก็ทำแค่นี้มันก็ได้หมดแล้วนะคุณจะไปสู้ข้างเงินกับฝรั่งอยู่ทำไมคุณก็ถูกปล้นไปตลอดแหละค่ะผมไม่ใช่ว่าธนาคารประเทศไทยเขาทำไม่ได้ทำไม่เป็นนะเขาไม่มีอำนาจทำกฎหมายต้องให้อำนาจเขาทำค่ะแก้กฎหมายก่อนไปยิ่งช้ายิ่งโดนยิ่งช้ายิ่งโดนเดี๋ยวตั้งหมดนะอันนี้แนะนำให้นะค่ะพี่นะครับไม่ต้องจบมองนอกหรอกนะถ้ายังอยู่ในกรอบยังใช้วิชาไฟแนนซ์เดิมนะเดี๋ยวคุณถูกปล้นหมดค่ะนะครับต้องนอกกรอบนะแต่กฎหมายต้องห้ามนะค่ะเราห้ามโทษคนที่ไปทำแล้วพลาดนะเพราะก็จะไม่มีใครทำโอเค
อันนี้เล่าให้ฟังนะครับคุณจะได้เข้าใจว่าฝรั่งเขามาทำอะไรค่ะพี่เขาขาดทุนหุ้นทำไมขายหุ้นขาดทุนไม่หรอกเขากำไรอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าอ๋อ200เท่าค่ะได้เลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่นิพนธ์มากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคำแนะนำจากนั้นคุณนิพนธ์นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมา